สวัสดีจ้าพี่น้องไปดำหน้าบ้านยายหลายวันกลับมาเบิ่งหน้าเขาเจ้าน้ำมาท่านไม่ขึ้นหรอกมองนี้มองตกกาเยือกงามแห้งพี่น้องเลยตกกางามแห้งหนาตึบเขาจะไปดำใสละวันเลยเยือกยางงามเลยไปเบิ่งให้หน้านั่นฝนตกฝนสีมาสมือแต่ว่าบ่ตกจะเคลียร์พี่น้องเลยต้องเดี๋ยวไม่เกี่ยวกาออกออกไม่เกี่ยวหญ้าออกก่อนหญ้าผักบุ้งงามแล้วบัดนี้หญ้าผักบุ้งงามแล้วน้ำกระบอกมาเบิ่งรอให้รอหน้าพี่น้องเอ้ยซานี่บกเลยฝนก็บ่ตกให้จักเทียแม่ตกบ่ไปปล่อยกับแบบว่าบ่ให้หน้าดินแห้งนี่ล่ะประมาณแบบว่าบ่ให้หน้าดินแห้งหน้าดินไม่แห้งนกมาขุดอันนี้ดีนกขาเหย้าห้อยนกห้อยคนนี่นกขาเหย้ามาลงจอหอยดีปูนหนูมาเจาะกันแท้หน้าล่ะมองนี้เป็นหม่องกาเนี่ยค่ะแม่นบ่ตาย่านเพิ่นบ่เกิดคือปีที่แล้วเนาะก็เลยเป็นตกกาไว้นํากาก็งามงามดีพี่น้องโป๊ดกาข้าวเจ้างามแห้งห้อยหยังนี่ห้อยอะไรคะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะห้อยคนมาเห็ดหยังน้ำกันแท้นี่ก็มีห้อยคนหยังมาหาใส่หนูแต่เอ๊ะข่วยหนูอีพ่อพวกนั้นห้อยคนหยังเหยียบเขาเต็มเลยข่วยหนูตัวนี้มองขวดหนูเนี่ยต้องว่าเอาดินไปปลูกของมองบ่เกิดก็มีอยู่พี่น้องคนเดินๆแต่ว่าหมู่นี้คือเฮาตกกาไว้เพื่อแล้วตกกาไว้เพื่อสิสามเขาแต่ก็โอเคเหรอสุดยอดมากๆเลยเกิดดีพี่น้องอันนี้แพ้มาใส่นี่เอาถ้าล้นแล้วค่อยไปอย่างนี้แต่เมื่อไรเอาผักบุ้งออกบุ้งตกกาตะแค่แกนี่แกสามเหลี่ยมพี่น้องสามเหลี่ยมจากตรงนี้มานี่มานี่จากให้นี่มานี่สามเหลี่ยมน้อยๆกาเขาเจ้างามงามมองหันกับมีเดินอยู่เดินน้อยๆมึงนี่เสร็จละกองข่อยเดินเท่ากับสามใดคือกันหรือว่าถ้าฝนมากเพิ่นก็เกิดพอมาปีก้อนแม่บุตาเฮ็ดเพิ่นก็เกิดใหม่เด้ถ้าฝนมากชุบๆเพิ่นก็ขึ้นปกติดีเสมอข้าเจ้าซื้อพันธุ์ข้าเจ้าพันธุ์นี้ดีเพราะว่าส่วนมากแม่บุตามาอยู่บ้านหลายปีบ่เคยไปซื้อพันธุ์เด้มีแต่เอาพันธุ์น้ำบ้านที่เขาบ่ได้คัดบ่ได้หยังปึ๊ดสุดยอดเลยหม่องที่ว่านแซ่ข้างขึ้นแต่แซ่ขามขึ้นพอขามขึ้นแล้วเท่ากันแฟนเอามาวานไหมวานเรามาปั่นแว่นวานข้างดีครับปีนี้หันใจหอดทองน้ำข้าวเจ้าแต่ข้าวเหนียวนี่เป็นยังไงผู้ให้นี่คือข้าวเจ้าแล้วค่ะข้าวเจ้า105แต่ข้าวเหนียวนี่บอกโอเคบนไอ้ถาตะฝนบัดนี้ถาฝนอย่างเดียวปีนี้สิบ่ได้3คักบัดนี้ดอกพี่น้องสุดยอดอันนี้คือหน้าข้าวเจ้าให้เดียวกันที่พี่น้องเอ้ยหน้าข้าเจ้าแม่บุตาสุดกันแท้นี่คือหน้าจะของนั่นน่ะมันสิโฟกัสที่มือหมองกันแท้ขาวๆนี่ฟังเขียวๆพูนเขียวๆพูนก็คือปลาพุซ่าเจ็ดแปดไร่ประมาณนี้ล่ะแปดไร่เก้าไร่แม่บุตาก็บ่แน่ใจคือกันคันแท้นั่นบ่ได้สับเลยได้สับไปเนี่ยหลายมือว่าสิเฮ็ดกับบ่ได้เฮ็ดฟองฝุ่นก็บ่ค่อยมีหยังดอกเดี๋ยวเพิ่นนี่จังได๋เฮาก็ไปย่างรอสับออกประมาณนี้ล่ะพี่น้องแม่บุตามารอเบิ่งไข่เขาให้หน้าเนาะเบิ่งไห้เบิ่งหน้าพี่น้องหน้าข้าวเจ้า
พระเจ้า105สิได้3แน่ถ้ามองที่เพิ่นเดินขาวๆนี่แหละเห็นป่ะอยู่ในกล่องมองในนี้ประมาณนี้นิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยพี่น้องเบิ่งเฮ็ดหน้ากันกับลูกกับเต้าทำนากินเองปีหน้าบอกกันแล้วว่าถ้าเขาที่เพิ่นคัดแล้วมันโอเคเฮาก็สิได้ไปเอาเขาคัดมาดีกว่าเขาคัดมาเฮ็ดดีกว่าที่แบบว่าฟานไป 2-3 มื้อเพิ่นก็ขึ้นดีดีแต่ก็ต้องเฮ็ดไวกว่านี้เฮ็ดไวกว่านี้แบบว่าให้มันแบบบ่ให้ฝนมาก่อนแหมเฮาเตรียมตัวไว้ก่อนพอเริ่มฝนมาเฮาก็หว่านได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเฮายังเฮ็ดซาอยู่ถือว่ายังเฮ็ดซาอยู่แต่ก็พอดีแหละเฮ็ดไว้เดี๋ยวเขางามก็บ่มีฝนนี่บ่มีน้ำมาอีกมีห้อยอยู่นะห้อยคนมาย่างเฮ็ดหยังนี่หรือว่าเพิ่นมาทายอันแม่ย่างรอเบิ่งเขามั้งบางทีกะทีที่ดีเพราะว่าเหตุการณ์นะพี่น้องงามงามยางสุดออมไฮน่าเนี่ยแหละบ่ได้ขามไปส้นทั้งผุนหรอกเพราะว่าทั้งผุนบ่ได้ไปตัดหยังไว้เนาะเบาท้องเราบ่ได้ไปตัดหยังส่วนหน้าจะอยู่ฟังนี้เราแล้วอยู่ดีไม่แห้งแม่บุตาสิแบ่งไฮน่าเป็นสองไฮให้3ไฮไฮทั้งหัวผุนไฮหนึ่งแต่แกมานี่ไฮหนึ่งสิได้แบบว่าบ่กว้างเกินไปนั่นแสดงยางไปทั่วไฮน่าปีหน้าโชคหมานเด้อเขางามงามพี่น้องเขางามงามเขางามงามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปแนวหลายๆเอาแนวแต่แม่ปุตตาสิบ่เฮ็ดแนวบอกอีกแล้วกับประมาณนี้ล่ะพี่น้องมาเบิ่งเขาอัปเดตเขาเจ้าเขาเหนียวทั้งผุ่นบ่ทันได้งามปานใดบ่ทันได้เพิ่นเบิ่งไปดำหน้าบ้านยายซอยยายอยู่3มื้อบ่ได้มาเบิ่งก็งามขึ้นอยู่ถ้าตะฝนพี่น้องเราเบิ่งขี้ฟ้าเต็มฟ้าจะว่าเพิ่นไหลไปใส่ก้อนเมฆก้อนขี้ฟ้าเต็มฟ้าอยู่เดี๋ยวบ่เห็นหน้าเจ้าของเด้มื้อนี้บ่ได้ใส่แอปมาเบิ่งทั้งคุณล่ะพี่น้องฟ้าเต็มอยู่หลวงปู่เอ้ยตกมาเถินกะรอฝนเขาล่อฟ้าแล้วสำหรับคลิปนี้แม่ปุตตาก็จบไปก่อนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นซับสไครต์ให้กันคลิปนี้ก็มารอให้รอหน้านี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บอต้าตลอดมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณทุกคนค่ะ